จบแผ่นที่3ด้วยการยิงที่ปลายสุดนะครับการยิงสกูเสร็จสิ้นทั้ง3แผ่นแล้วเราก็ปิดขอบเพื่อให้ความสวยงามด้วยบัวนะครับลักษณะบัวที่หน้างานจริงคือบัวตัดตามหน้างานจริงนะฮะตัวนี้คือแผ่นสาธิตนะครับเราก็ปิดแบบนี้ลอยระยะเท่าไหร่ตามที่หน้างานต้องการนะครับหรือจบด้วยบัวลักษณะเป็นตัว L นะฮะก็ปิดแบบนี้หน้างานจริงก็คือลอยระยะตามที่ต้องการก็คือลักษณะประมาณนี้นะทั้งสองด้านปิดประมาณนี้ครับใช้กาวร้อนแปะตัวงานจะละลายเป็นตัวเดียวกันนะฮะจะแน่นสนิทจะปิดได้ทั้งสองด้านแบบนี้นะครับนะหรือปิดแบบนี้นะครับก็เป็นการสิ้นสุดวิธีการติดตั้งนะฮะพื้น BF20